นอรุ่นคล้ายๆกับเราเลยและสามารถติดเครื่องยนต์เยอรมันได้ในขณะที่ขายให้กับไทยไปหาไม่ได้คุณอนายโยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ยังไงฮะคือเรื่องนี้ปกติเจนจะมีผู้สื่อข่าวหรือว่าคนรวบรวมข้อมูลประจำตามประเทศต่างๆครับเมืองไทยก็มีแต่ว่าในกรณีนี้คือเจนเนี่ยได้รับการยืนยันจากเจ้าที่ในกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียว่ามีบริษัทชื่อ CSSC ครับซึ่งมาแทนบริษัท CSOC ที่ขายเรือดำน้ำให้เราเนี่ยเอาเรือดำน้ำถ้าเกิดเป็นตามบทดิ้งก็คือว่าเอาเรือดำน้ำที่ยังต่อไม่เสร็จของเราเนี่ยไปเสนอขายให้อินโดตรงเนี้ยอาจจะเป็นการตีความได้สองอย่างก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนก็อาจจะตีความได้ว่าโครงการอาจจะต่อไม่ได้ก็เลยพยายามจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วคือเรือที่ต่อไปครึ่งลำเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือสองก็คืออาจจะเป็นการพยายามหาทางออกของจีนเองในกรณีที่ถ้าไทยยกเลิกสัญญาจริงๆหรือว่าจะเรียกร้องเงินคืนจริงเนี่ยจีนจะได้เอาตรงนี้ไปทำกำไรต่อได้แต่คราวนี้ผมอยากตั้งข้อสังเกตก็คือว่าปกติเจนจะไม่มีวาระทางการเมืองหรือไม่มีวาระทางอะไรพวกนี้เลยครับเขาให้แต่ข้อมูลอย่างเดียวแล้วบทวิเคราะห์ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะต้องการมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีจุดมุ่งหมายในการที่จะเร่งให้กองทัพเรือไทยทำไม่ทำอะไรยังไงครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่อัปเดตเฉยๆครับผมคือก็ให้น้ำหนักกับการที่เจนเขาตีพิมพ์เรื่องนี้แต่ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเป็นวัตถุประสงค์ของใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเร่งมากดดันให้ไทยเนี่ยเอาเรือดำน้ำของจีนให้ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะไปขายอินโดนีเซียยังไม่ค่อยเชื่อน้ำหนักในแง่ของเกมการเมืองระหว่างประเทศแบบนี้ใช่ไหมครับยังไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าปกติสิ่งเวลาเจนทำงานนะครับเจนก็จะคุยกับทหารคุยกับคนในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็มีอะไรอัปเดตเขาก็จะพิมพ์เข้ามาในดาต้าเบสของเขาในฐานข้อมูลของเขาซึ่งในกรณีนี้เขาก็ไปคุยกับเจ้าที่ของกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียแล้วก็มีอะไรเขาก็พิมพ์ไปตามนั้นเขาก็ไม่ได้จะต้องมีวาระอะไรนะครับแต่ถ้าจะมีวาระเนี่ยก็คือต้องดูว่าโอเคละถ้าในมุมของกองทัพเรือไทยเนี่ยว่าปฏิเสธเรื่องนี้แต่ถ้าผมก็พูดตรงว่าถ้าผมเป็นจีนเนี่ยผมคงไม่บอกกองทัพเรือไทยหรอกว่าผมจะทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเจนลงแบบนี้ปกติถ้าเกิดว่าล็อกอินเข้าไปเนี่ยอาจจะมีรูปให้ดูได้ก็ซ้ำซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็อาจจะมีความยืนยันได้ว่าเป็นความจริงมันก็สามารถพูดได้ทั้งสองทางนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า 99% น่ะไม่มีวาระทางการเมืองเพราะว่าจริงๆกองทัพเรือก็รู้ดีเพราะกองทัพเรือก็เป็นสมาชิกฐานข้อมูลของเจนอยู่น่าจะพอทราบดีอยู่ในข่าวชิ้นนี้เนี่ยเขาใช้คำว่ารุ่น S26 คือแต่ของไทยเนี่ย S26T คุณอนายโยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆมันคือตัวเดียวกันที่ต่อไว้แล้วแต่อยู่ระหว่างเราตัดสินใจเนี่ยว่าเราจะเอาเครื่องยนต์ของจีนเขาไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาสมมุติเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเอาตัวลำเรือเนี้ยที่ต่อเอาไว้แล้วเนี่ยรอเครื่องยนต์มาใส่เนี่ยไปขายให้อินโดนีเซียได้มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมมันไม่ใช่การต่อใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับเท่าที่อ่านจากข่าวในเจนอ่านภาษาอังกฤษครับเป็นตัวเดียวกันเลยคือตัวของกองทัพเรือไทยนี่แหละที่เขาจะเป็นคงไม่ใช่ว่ามาเริ่มต่อกันใหม่เพื่อจะขายให้อินโดนีเซียอีกลำนึงคิดว่าไม่ใช่ถ้าเป็นตามข่าวนี้นะครับก็มันแต่ว่าถ้าสมมติว่ากองทัพเรือไทยยกเลิกสัญญาจริงๆเนี่ยเรือก็จะเป็นก็คือเราก็ต้องเรียกร้องเงินคืนไปแต่ว่าตัวเรือที่ต่อไม่เสร็จเนี่ยก็ยังเป็นทรัพย์สินของอู่อยู่เขาก็ต้องพยายามหาทางที่จะเอาต้นทุนคืนต้องระบายของให้ได้ล่ะต่อมาแล้วอ่ะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็น่าจะรับทราบนะว่าท่าทีของกองทัพเรือเราล่าสุดเนี่ยคือเดินหน้านะยอมรับแล้วเครื่องยนต์จีนก็เครื่องยนต์จีนแค่รอกระทรวงกลาโหมจะเอาเข้าที่ประชุมครม.ทำไมมันยังมีความพยายามจะไปเสนอขายคนอื่นโดยตัวเรือลำเดียวกันคือผมเชื่อว่าในแง่ธุรกิจนะฮะอะไรมันถ้าแน่นอนก็ไม่แน่นอนจนกว่าที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือแม้แต่ว่าในกรณีเรือน้ำไทยเนี่ยเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยยังเกิดปัญหาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคนทำธุรกิจซึ่งในกรณีของ CSSC เนี่ยเป็นจริงๆก็เป็นนักวิสาหกิจครับผมก็ต้องหาทางเขาเรียกว่าแผนสำรองไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าสมมติครม.ตัดสินใจไม่อนุมัติจริงๆเหมือนครม.ไทยนะครับหรือว่ามันเดินต่อไม่ได้จริงเนี่ยเราก็จะมีแผนไปบอกรัฐบาลปักกิ่งได้ว่าอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะทำให้จีนเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัทจีนมากกว่าเขาก็ต้องประเมินความเสี่ยงเอาไว้สมมติว่าเราอาจจะเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายเข้าครม.แล้วไม่ผ่านหรืออะไรเนี่ยเขาก็เปิดดีลรอเอาไว้เลยถ้าทางอินโดนีเซีย
โอเคพร้อมก็อาจจะเอาตัวนี้ไปขายให้อินโดนีเซียแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะไปจัดหาเครื่องเยอรมันตอนนั้นเราก็เคยคุยกันนะว่าเยอรมันเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายภายในของเขาและโลกตะวันตกก็กดดันด้วยใช่ไหมครับจะมาขายแม้ว่าจะอ้างเป็นเครื่องยนต์เนี่ยแต่มันก็เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางจีนเขาก็เลยไม่สามารถจะเอาเครื่อง MTU 396มาใส่ให้ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมจะไปดีลกับเยอรมันเอามาใส่ให้ได้อีกรอบนึงคือเท่าที่ผมเคยคุยกับทั้งแหล่งข่าวในประเทศและนอกประเทศนะครับแทบไม่มีทางเป็นไปได้ที่เยอรมันจะอนุญาตอย่างนี้แต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนที่จีนมาเสนอขายเรือดำน้ำให้ไทยเนี่ยจีนก็สัญญาแบบนี้เหมือนกันว่าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอาวุธมีปัญหาหรือว่าแม้แต่หลังจากกรณีเกิดเรือดำน้ำขึ้นมาเรื่องกรณีเกิดปัญหา MTU ขึ้นมาเนี่ยสักปีที่แล้ว2ปีแล้วผมเคยเห็นเอกสารที่กองทัพเรือจีนไม่ใช่ที่บริษัทเอกชนของจีนนะครับบริษัทอูต่อเรือของจีนเนี่ยเสนอเรือตรวจการไกลฝั่งให้กับกองทัพเรือไทยก็ยังเขียนอยู่เลยว่าเสนอเป็นเครื่องยนต์ MTU ซึ่งมันก็เลยอาจจะคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติของจีนหรือเปล่าในการที่ว่าเสนอไปก่อนเสนอไปก่อนแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวก็แก้กันอีกทีอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคำพูดเนี้ยมันก็เป็นคำพูดที่จีนพูดครับแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่มีคำยืนยันจากฝ่ายเยอรมันเนี่ยว่าจะขายให้หมายถึงว่าถ้าในกรณีที่มันเกิดต้องเอาเรือดำน้ำเนี่ยไปขายต่ออย่างนี้แล้วจะขายเครื่องยนต์ให้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% แต่ว่าถ้าถามความเห็นผมจริงเนี่ยคิดว่าเยอรมันก็คงไม่อนุญาตอยู่ดีครับยากที่จะเอามาใส่ได้อีกเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนอย่างนึงไหมว่าทางบริษัทของจีนเองเขาก็มีทางออกนะถ้าสมมติว่าเรายกเลิกอ่ะถ้าสมมติเราไม่เอาแล้วเนี่ยใช่ครับถูกไหมคือตรงเนี้ยมันชัดเจนมาตั้งนานแล้วว่าจริงๆแล้วจีนมีทางออกหลายทางไม่ได้จำเป็นที่จะต้องยึดสัญญาแล้วต้องให้ไทยรับอย่างเดียวนะในกรณีของจีนเนี่ยได้เปรียบด้วยซ้ำคือว่าถ้ายกเลิกสัญญาเนี่ยต้องหาเงินมาคืนจีนอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าขอขายเรือก่อนให้ได้ไหมแล้วค่อยคืนเงินซึ่งลูกค้าเนี่ยมีทั่วโลกอาจจะไม่ใช่อินโดนีเซียอย่างเดียวครับเขาอาจจะเสนอขายให้ประเทศในตะวันออกกลางหรือในประเทศแอฟริกาได้หมดเลยเพราะว่าเป็นเรือเป็นทรัพย์สินของเขาแล้วพอขายได้เมื่อไหร่เนี่ยได้เงินคืนค่อยเวียนมาคืนทางไทยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยครับทางออกมีเยอะเลยแหละขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะเลือกทางออกนั้นหรือเปล่าตรงเนี้ยถ้ารัฐบาลไทยยืนยันเอาไว้ว่ากองทัพเรือไทยรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ใช่ผู้ผิดสัญญาครับแล้วเราเนี่ยจะต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศโอเคบางอย่างเราก็ต้องยอมจีนบ้างแต่ก็ไม่ใช่ต้องยอมทั้งหมดผมว่าอันเนี้ยมันมีทางออกซึ่งเราก็สบายใจแล้วจีนก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับครับคุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตกับข่าวชิ้นนี้ยังไงก่อนฮะผมก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันกับคุณสุทินนะครับเพราะว่าผมก็ตรวจสอบแหล่งข่าวแล้วเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่จะเอาเครื่องยนต์ MTU ที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็จะไปใส่ไว้ในเรือดำน้ำแล้วก็ขายต่อให้กับอินโดนีเซียนะครับแต่ผมคิดว่าคงจะมีความพยายามละจากบริษัทนะครับ CSSC นะครับที่จะต้องเตรียมแผนสำรองไว้ถ้าเกิดกรณีที่สัญญาการส่งมอบเรือดำน้ำให้กับประเทศไทยเนี่ยมันมีเหตุให้ต้องสะดุดหยุดลงถูกไหมฮะแต่มันสะท้อนอย่างนี้ครับว่าแสดงว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องบีบตัวเองให้รับเงื่อนไขที่ประเทศชาติและก็ประชาชนเนี่ยจะต้องประสบกับความเสียเปรียบในอนาคตหรือว่าต้องไปอยู่กับความไม่แน่นอนของเรือดำน้ำที่เราอาจจะไม่มั่นใจในบางเรื่องถูกไหมครับโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้มันมีความสำคัญสูงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ในการเขาเรียกว่าปั่นไฟอ่ะเพื่อบรรจุไฟไว้ในแบตเตอรี่แล้วค่อยดำลงไปถูกไหมครับคราวนี้เวลาที่เรือดำน้ำมันดำลงไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยเครื่องยนต์จะต้องดับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์ไม่ดับใช่ไหมฮะเข้าใจว่าในปี2546มั้งครับเรือดำน้ำหมิงคลาสเนี่ยของจีนนะครับก็เคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็คือว่าพอเครื่องยนต์ไม่ดับมันก็ต้องมีการสันดาปออกซิเจนใช่ไหมอากาศภายในเรือดำน้ำมันก็จะถูกใช้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายทำให้ทหารนะครับซึ่งเป็นทหารชาวจีนเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ70นายนะครับเครื่องยนต์ตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ตัว CSD หรอกครับแต่เป็นเครื่องยนต์ชันซีซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์จีนเหมือนกันคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเครื่องยนต์ CSD 620เนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรก็เพราะว่าที่มันน่ากังวลคือไม่ได้บอกว่ามันไม่มีคุณภาพนะแต่ว่าน่ากังวลเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีแค่ปากีสถานประเทศเดียวเท่านั้นนะครับที่เพิ่งใช้งานนะครับก็เข้าใจว่า1ลำแล้วก็เพิ่งใช้งานไปเมื่อวันที่26เมษายน2567เองนะครับ
ในขณะที่เครื่องยนต์ MTU เนี่ยผลิตไปแล้ว250เครื่องนะครับมีระยะเวลาการใช้งานรวมกันเนี่ยประมาณมากกว่า 310,000 ชั่วโมงมันก็มีการเก็บสถิติแล้วก็มีการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับจุดอ่อนของมันมาหลายครั้งหลายคราละจนมันมีความเสถียรภาพในการใช้งานพอสมควรถูกไหมครับฉะนั้นประเด็นใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ว่าอินโดนีเซียจะไปขายจีนจะไปขายให้กับอินโดนีเซียจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณวิโรจน์ก็ประเมินแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะไปเอาเครื่องเยอรมันมาได้